าวจังวันนี้เชียวครับเพื่อนๆครับผมจังไดโยนันนี้ครับอยู่ในแบบของออสตาร์ด้วยเฟนกันเองนะเดี๋ยวในคลิปนี้เขาจะมารีวิวตัวละครตัวบัฟตัวที่2กันดีกว่าต่อจากเมกามินนะครับก็คือตัวละครของโทจินั่นเองครับที่สามารถเทรดได้นะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครกล่องของขวัญเก่านะครับผมที่สามารถเทรดได้นะเลเวล175นะครับผมเห็นเขาบอกว่าบัฟมาด้วยนะอยากรู้นะว่าโทจิมันจะบัฟสกิลแล้วจะบัฟดาเมจเท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยดีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันรบกวนเพื่อนจนเกินไปนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับก็ไปดูกันเลยดีกว่าฮะสำหรับตัวโทจินะครับดาเมจแต่ก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100ล้านนะครับแบบบัฟแล้วนะครับผมแล้วสกิลกดเนี่ยจะทำดาเมจอยู่ที่ 1.3 บิลเลียนนะครับคูลดาวน์240วินะอันนี้เลยคือของโทจินะครับผมต้องพูดไว้ก่อนเลยนะครับตัวโทจินะครับใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นนะครับอยู่ที่750นะแล้วก็ดาเมจเริ่มต้นนะครับอยู่ที่2690นะครับตีสูงอยู่2วิระยะ20นะครับผมตีเป็นแบบเฟิร์สนะสามารถวางได้ตัวเดียวนะครับแล้วก็ขายได้นะครับดูสกิลดีกว่าจะเห็นสกิลนะครับสกิลจะเป็นการฟันธรรมดาครับแล้วก็ติดเลือดไหลแต่เริ่มต้นเลยนะครับอัพในขั้นแรกนะครับใช้อยู่ที่ 12,000 ครับขั้นที่2จะเปลี่ยนสกิลใหม่ครับตีเพิ่มเป็น5.4 วินะครับดาเมจเป็น 600,000 ระยะ40แล้วผมใช้เงินอยู่ที่ 42,000 นะครับจะตีนแบบเซอร์เคิลวงกลมนะครับผมสกิลเป็นยังไงเอ่ยสกิลไหนนะฮะสกิลจะเป็นการแบบนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยแล้วอัพในขั้นที่3ใช้เงินที่ 100,000 ครับผมจะเปลี่ยนสกิลใหม่นะครับจะตีนแบบกลวยด้วยว้าวดูดิครับสกิลนั้นจะเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากเนาะแล้วก็อัพในขั้นที่4นะครับจะเปลี่ยนเป็นไฮบริดนะครับโทจิจะตีแอร์ได้เนาะดาเมจจะเป็น3ล้านแล้วครับทุกคนใช้เงินอยู่ที่ 120,000 ครับอัพในขั้นที่5ครับจะเปลี่ยนสกิลใหม่นะครับผมจะตีเพิ่มเป็น 7V ด้วยครับดาเมจเป็น6ล้านครับผมใช้เงินอยู่ที่ 150,000 ครับจะตีเป็นแบบ Full AoE นั่นเองนะครับผมสกิลจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับโอเคนะครับแล้วก็อัพในขั้นที่6นะครับจะเป็นสกิลของโทจินั่นเองครับใช้เงินอยู่ที่16ล้านครับดาเมจโทจิจะเพิ่มเป็น 37.5 ล้านนะครับผมอยากรู้สกิลโทจิน่ะขอกดเลยได้มั้ยขออนุญาตปิดคัสซีนนะครับไม่เปิดเนาะนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้นะครับเราแค่มาโชว์เคสเฉยๆครับอยากรู้แค่นั้นเลยตอนนี้เลือดมอนนะครับจะอยู่ที่ 2.5 นะครับเรากดสกิลโทจิไปนะครับจะเพิ่มหรือเปล่านะครับหาร2นะครับปุ๊บก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ 120,000 นะครับถ้าหารครึ่งไปก็น่าจะเท่าเดิมนะเหมือนจะเท่าเดิมนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าไอ้สกิลติดเลือดไหลของตัวโทจิเนี่ยมันบัฟด้วยหรือเปล่านะครับแต่ดูเหมือนจะบัฟนะครับบัฟทั้งดาเมจแล้วก็น่าจะบัฟตัวของบีดด้วยนะไอ้เลือดไหลนะครับผมคิดว่าน่าจะรับบัฟนะครับโอเคครับผมถ้างั้นเรามาสรุปกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวของโทจินะครับดาเมจต่อร้อยเจ็ดห้าเนี่ยอยู่ที่37,500,000ครับตี7วิระยะ105ครับและบัฟไอดอลนะครับก็อยู่ที่ประมาณ131 ล้านครับผมและบัฟจูฮาบัตครับก็อยู่ที่ประมาณ150 ล้านครับผมและนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับของตัวโทจิเองครับเพื่อนๆคิดที่เห็นยังไงกันบ้างสำหรับตัวของโทจิครับบัฟมาแล้วคิดว่ามันปรับอะไรกันบ้างทั้งดาเมจอาการติดเลือดไหลหรือว่าสกิลนะครับคิดว่าบัฟอะไรกันมาบ้างครับหลังจากที่เพื่อนๆได้เห็นกันไปนะครับผมก็คอมเมนต์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมจะได้มาอ่านนะครับผมสุดท้ายนี้ผมถ้าเกิดว่ามันรบกวนเพื่อนๆจนเกินไปอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมก็จะขอบคุณมากเลยครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ผมตายโยนละครับผม